สวัสดีค่ะเข้าสู่ Comment of the Day อย่างเช่นเคยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคอมเมนต์ของท่านนี้นะคะคอมเมนต์ท่านนี้จะมาจาก Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด follow อีกหนึ่งช่องทางได้เพิ่งทำเพจขึ้นมาใหม่นะคะท่านนี้บอกว่าจะติดตามอาจารย์อย่างนี้ตลอดไปแน่นอนทุกๆสิ่งที่อาจารย์ได้แนะนำหรือชี้เป็นแนวทางเป็นประโยชน์จะนำไปปรับนะคะและปฏิบัติตัวดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณอาจารย์อีกครั้งมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจและคอมเมนต์ของท่านนี้มากๆแล้วก็คอมเมนต์อีกหลายๆท่านทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ขอบคุณจริงๆค่ะก็สำหรับคลิปของวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ว่าเราจะได้รู้ว่าคนอื่นมองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะหรือว่าเราต้องมีอะไรต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองไหมหรือว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วให้เราแบบพัฒนายิ่งขึ้นหรือว่าคงที่ความดีต่อไปนะคะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคนอื่นมองเราเป็นอย่างไรหรือว่าสายตาของผู้อื่นมองเราเป็นอย่างไรนะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปอินโทรสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้ลาลิมาสวยมากค่ะนี่อันนี้อาจารย์ก็ใส่ลาลิมานะคะลาลิมานะคะเป็นหินที่นานๆมาทีนะคะถือว่าเกรดแบบนี้จะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานอาจารย์คัดมาด้วยแล้วก็เกรดด้วยเป็นหินที่เสริมในหลากหลายด้านเรียกว่าเป็นหินความโชคดีแล้วกันนะคะลาลิมาเนี่ยจะเป็นหินเหมือนสีน้ำทะเลนะคะมองแล้วสงบร่มเย็นนะคะก็จะเสริมหน้าสติปัญญาความใจเย็นแล้วก็รวมถึงพอสติมาปัญญาเกิดปัญญาเกิดทำอะไรก็รุ่งเรืองนะคะความรุ่งเรืองมาก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วยเสริมในเรื่องดึงดูดเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นใครที่ชอบคิดลบกับตัวเองหรือว่าชอบดึงพลังงานด้านลบเข้ามาหินนี้จะเป็นหินที่เคลียร์สภาวะจิตใจด้านที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดึงบ้านพลังงานดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นหินของความว่าเหมือนเป็นเครื่องรางของความโชคดีโดยตรงอะค่ะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่หินทุกวงไปให้การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบกันทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีสำหรับบางท่านที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนอ่านกติกาทั้งหมด6หน้ากติกาดูได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่นะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์หากอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะว่าพลังงานของคุณอาจจะแค่หมั่นทำความดีก็พอแล้วแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้านะคะเขียนเอาไว้ชัดเจนมากนะคะบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA และอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้เนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันเยอะบางทีอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านอาจารย์ถือว่าใครที่ได้ติดต่ออาจารย์ได้หรือได้รับพี่หินจากอาจารย์ไปถือว่าเราบุญสัมพันธ์แต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะเรามาดูพี่หินกองที่1กันเลยดีกว่าว่าตัวคุณในสายตาผู้อื่นเขามองคุณเป็นยังไงแล้วก็พร้อมคำแนะนำด้วยนะคะจริงๆคนเราไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่นมากมายขอให้คุณมีความเหมาะสมที่แบบมีความสุภาพมีการ respect สังคมก็พอนะคะจริงๆเราไม่ต้องแคร์มากมายแต่อันเนี้ยเราดูเพื่อเราจะได้ปรับปรุงตัวเองด้วยถ้าอันไหนที่แบบรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าอาจารย์มองว่าต้องปรับแต่ถ้าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วอาจารย์มองว่าพัฒนาตัวไปเรื่อยๆหรือว่าคงเอาไว้อย่างนั้นเลยนะคะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าตัวตนของคุณในสายตาผู้อื่นนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะทำนายโดยภาพรวมนะคะโดยกว้างนะคะอย่าดูแล้วนำเป็นงมงายดูอย่างมีสตินะคะเป็นแนวทางพอทำนายจากไพ่พิคเนตไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะHarmony, Guidance,
energetic movement, priorities, Knight of Cups, Ten of Wands, Knight of Wands, King of Swords.ที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงแนะนำนะคะให้กดไปเลย 1080p นะคะจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะนี้จะเป็น How Light Lavender Amethyst Rose Quartz Madagascar Amethyst Red Carnelian Himalayan Quartz แบบพีระมิดนะคะ Selenite นะอันนี้อยู่นาคายลูกดาวอันนี้เป็น Rose Quartz Madagascar ลูกหัวใจนี่จะเป็น Rose Quartz Madagascar รูปดาวอีกแล้วนะคะ Damascene Jasper Garden Quartz นะคะเหมือนพี่หญิงของที่4เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Tiger Eyes Black Onyx โอเค Pre Night ขึ้นมาด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็น Blue Topaz นะคะBlue Topaz ตัว Charm ที่ขึ้นมานะคะขึ้นมาหลากหลายมากๆอาจารย์จะดูโดยคร่าวๆพอนะคะอันนี้จะเป็นผีเสื้อวัชระคือเป็นสัตว์ราวุธของทางเทพนะคะเป็นองุ่นแซนด์วิชอันนี้เป็นเบียร์นะคะหมดอาจารย์คะคนอื่นเขามองเป็นคนขี้เมาป่ะคะเมารักก็ได้นะคะเป็นได้หมดนะคะแต่เดี๋ยวดูให้ว่าทำไมถึงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น The World ขึ้นมาตุ๊กตาแม่ลูกดกนะแล้วก็ตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข5หมายเลข12หมายเลข10ค่ะตัวลูกเต๋าที่ขึ้นมามีอะไรบ้างอันนี้เป็นคนที่กำลังเกาหัวที่มองลงไปกับคนที่เล็กลงนะคะเหมือนคล้ายๆว่าคนตัวใหญ่มองลงไปหาคนที่เล็กลงนะคะตัวเล็กๆจิ๋วๆนี่อันนี้เป็นตัวเฟืองค่ะไม่คล้ายๆตัวเซตติ้งในมือถือเราอะค่ะเป็นการรีเซ็ตอันนี้เป็นตาช่างที่เอียงนะคะอันนี้เป็นสีหน้าของคนที่กังวลอันนี้เป็นแมกเนตนะคะแม่แรงดึงดูดนะแม่เหล็กนะแล้วก็นี่เป็นคนที่กำลังขุดหลุมอันนี้เป็นคนที่ยืนอยู่แล้วก็มีปีศาจอยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวนะคะว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมที่ถึงขึ้นแบบนี้อาจารย์จะบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์อาร์ติสเหมือนกันขึ้นลงๆนะคะคือสิ่งนี้ต้องปรับนะคือที่อาจารย์บอกเนี่ยตัวอาจารย์ก็ผ่านตรงจุดนั้นมาเยอะนะคะในการปรับอารมณ์ตัวเองคนเราเป็นมนุษย์หรือบางทีเรายังวัยรุ่นอยู่หรือยังเรียกว่าเด็กอยู่ก็ได้ลักษณะเนี้ยบางทีการควบคุมอารมณ์อาจจะแบบต้องเจอประสบการณ์ต้องเจอยาแรงก่อนต้องเจอเหตุอะไรต่างๆที่มาสอนให้เราแบบเจ็บๆก่อนแล้วเราถึงจะจำคุณเป็นคนดื้อนะคือมันเป็นลักษณะเขาว่าคนมองเข้ามาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคือข้อดีคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแต่บางทีบางครั้งคุณจะมีความอาร์ติสต์หรือเป็นคนที่มองมุมมองที่แปลกแหวกแนวจากคนอื่นเขาก็ได้หรือมีความคิดที่อาจจะบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนคนอื่นแต่มันเป็นความคิดที่โอเคนะคะการที่เราแบบมีความยูนิคมีความไม่เหมือนคนอื่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางคนอาจจะต้องแต่งตัวให้โดดเด่นแปลกแหวกแนวก็ได้หรือเป็นคนที่แต่งตัวที่แบบเป็นแพทเทิร์นเรียบก็คือเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสไตล์เป็นของตัวเองเรียกแบบนี้แต่คุณเองต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะบางทีบางครั้งคุณดีก็ดีสุดร้ายก็ร้ายสุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์คะใช่ค่ะหนูเป็นแบบนั้นสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันคําว่าดีเนี่ยควรภูมิใจแต่ถ้ามันมองเป็นคนที่แบบขี้เหวี่ยงขี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับตัวเองเราต้องดึงสติกลับมาให้ได้คนที่มีสติมันดูแบบดูดีมากกว่าคนที่แบบใช้อารมณ์เป็นหลักใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามันไม่มีใครชอบหรอกจริงๆแล้วนะคะแต่ถ้ามันเกินเยียวยาจริงๆใช้เหตุผลในการต่อสู้นะคะบางทีบางครั้งคนเราฟีลขาดได้ค่ะแต่มันเป็นบางอารมณ์แต่อันนี้เป็นลักษณะของว่าคนอื่นเขามองคุณยังไงเขาจะมองคุณแบบบางทีบางครั้งคุณไม่แคร์โลกไม่สนใจบางสิ่งบางอย่างการไม่แคร์โลกไม่สนใจบางอย่างก็โอเคเพราะเราไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาแต่มาในมุมนึงเวลาเราทำงานหรือว่าคนรอบข้างถ้าสมมติเราเหวี่ยงมากหรือว่าเราขี้งุนงิดง่ายคนรอบข้างเขาก็ไม่อยากอยู่กับเรามันเป็นได้หมดนะคะบางคนเสียมิตรภาพเสียเพื่อนจากตรงนี้ก็มีเยอะหรือบางทีทำงานแล้วแบบมันทำงานยากขึ้นนะคะเพราะเราเคยแบบมีปัญหาคนนี้นะคะทางที่ดีอย่าสร้างบาดแผลให้กับคนอื่นนะคะพยายามควบคุมให้ได้แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณจะค่อยๆเพิ่มระดับความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็นผู้นำในด้านต่างๆขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์คะแต่หนูเป็นคนที่แบบ
มีสติมากค่ะหนูเป็นคนที่ควบคุมได้ดีมากอยู่แล้วค่ะอาจารย์ดีใจด้วยกับคุณนะดีใจมากๆแต่ถ้าบางคนที่ยังแบบต้องปรับตัวเองอยู่ค่อยๆปรับนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราผิดพลาดกันได้คนเราต้องปรับปรุงค่ะคนเราต้องก่อนที่จะฉลาดเราต้องปรับปรุงผ่านการขบวนการการปรับปรุงตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ต้องปรับปรุงตัวเองก่อนทุกๆคนค่ะตัวอาจารย์เองก็เป็นนะคะถัดไปคือตัวคุณเองเนี่ยบางคนมองคุณว่าคุณเป็นคนแอคทีฟตัวเองเป็นคนที่ทำอาจจะทำอะไรไวพูดไวก็ได้หรือว่าเป็นคนที่จัดการปัญหาได้ไวก็ได้นะคะเหมือนอาจจะเป็นแนวลักษณะคำว่าคิดแก้ไขปัญหาได้ไวเป็นคนที่ปรับแก้ไขเรียกว่าไงดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งสมมติถ้าเป็นเซลล์เนี่ยเราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะต้องแบบพลิกแพงให้เก่งนะคะหรือบางคนสมมติได้เห็นภาพชัดๆนะอันนี้คือยกตัวอย่างจริงๆนะบางคนอาจจะเป็นแบบหมอแพทย์พยาบาลต้องตัดสินใจฉันจะผ่าคนนี้ดีไหมหรือว่าฉันต้องทำยังไงเนี้ยมันจะเหมือนแบบต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้แบบชุบๆๆไวสมองคุณไวคุณเป็นคนที่คิดแล้วทำเลยก็ได้นะคะแต่บางทีก็ต้องยั้งไว้บ้างบางอย่างคือต้องคิดด้วยหลักเหตุผลวางแผนก่อนแล้วค่อยทำอย่ารีบลงมือทำทันทีก็คือพลังงานที่ขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นคนเรียนเก่งก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูเรียนไม่เก่งแต่ประสบการณ์หนูดีมากค่ะหรือว่าเป็นคนที่หนูเป็นคนที่แบบจับประสบการณ์แล้วแบบเอามาแบบเขาเรียกว่าเอามา mix กันมาเป็นแบบฉบับของตัวเองได้เงี้ยคุณสามารถจับอะไรหลากหลายอย่างแล้วว่าเป็นตัวตนของตัวเองได้อะค่ะโดยที่แบบเป็นคนที่มีความสามารถในด้านลักษณะ adaptตัวเองได้เก่งกับหลายๆสถานการณ์ก็ได้นะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่คนให้เกียรติคุณเยอะนะเหมือนคุณดูมีความสง่านะคะดูภายนอกแบบอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสง่าหรือเป็นคนที่น่ารักนะคะบางคนบอกใช่เลยค่ะอาจารย์หนูเป็นคนน่ารัก อาถือเป็นเรื่องดีคือคนเราเวลามองเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่แบบดูสง่าหรือว่าดูแบบวางตัวดีอ่ะมันก็แบบมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะแต่บางคนอาจจะแบบวางตัวแบบดีแต่เป็นคนที่ชิลๆก็โอเคเพราะว่าแต่ลักษณะคุณเป็นคนที่แบบบางทีบางครั้งวางตัวแบบค่อนข้างเข้มขรึมเหมือนกันในบางครั้งนะคะแต่บางครั้งก็แบบอยู่กับเพื่อนก็ค่อนข้างฮาแตกเหมือนกันนะคะก็คือจะแยกแยะคาแรคเตอร์ได้ออกนะคะแต่คุณเหมือนเป็นคนที่สองคาแรคเตอร์อยู่ในตัวคนเดียวกันเหมือนมีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในคนเดียวกันผู้หญิงก็ดูอ่อนช้อยบางทีบางครั้งวันไหนฉันก็อยากเป็นแม่บ้านแม่เรือนฉันอยากแบบมีความหวานแต่บางวันก็แบบมีความแบบแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายนะคะหรือเป็นคนที่หนักแน่นก็ได้ทำความรู้สึกพลังงานแบบนี้มีโอกาสที่จะมีเพื่อนเยอะถ้าไม่มีเพื่อนเยอะมันแปลว่าคุณมีคอนเน็กชันเยอะก็ได้แต่อาจจะมีเพื่อนน้อยที่มีคุณภาพก็ดีคนเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากมายค่ะถ้ามีเพื่อนที่มีคุณภาพแต่น้อยอาจารย์ก็มองว่าดีกว่านะคะแต่พลังงานของคุณจะต้องรู้จักคนเยอะหรือว่าพลังงานลักษณะนี้ส่วนมากถ้าคุณไม่รู้จักคนเยอะคนอาจจะรู้จักคุณเยอะก็ได้อาจจะมีชื่อเสียงก็ได้หรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงในสายอาชีพที่คุณทำหรือว่าคนอาจจะรู้จักชื่อคุณโดยที่แบบเนื่องจากความสามารถของเราก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนพอเฟลอะไรหนึ่งอย่างอะค่ะคุณจะรีสตาร์ตตัวเองได้ไวคือเปรียบเทียบฟังคุณล้มลุกคุกคันนะคะลุกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้เก่งมากเหมือนเป็นลักษณะคำว่ารีเซ็ตตัวเองได้เก่งมากคืออาจารย์ต้องชื่นชมตรงนี้นะลักษณะของคุณบางทีบางครั้งคุณเฟลคุณอะไรคุณจะไม่ย่อท้อคุณจะรู้สึกว่านี่คือแรงผลักดันของฉันจะพยายามให้มากกว่านี้ฉันจะแข่งขันให้มากกว่านี้คือพลังงานของคุณมีแรงของคำว่าแข่งขันเยอะนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะคำว่าพุชตัวเองอยู่ตลอดเวลาผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาใครไม่ผลักฉันผลักตัวฉันเองเนี่ยแหละขึ้นไปเองเก่งด้วยความสามารถจริงๆพลังงานของคุณขึ้นดีคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งแต่บางทีบางครั้งคุณลำเอียงในบางอย่างคือบางทีบางครั้งคุณอาจจะแบบสมมติเปรียบเทียบฟังคุณมีเพื่อนที่สนิทมากๆเขาทำผิดแต่บางทีเราอาจจะเข้าข้างโดยไม่รู้ตัวอาจจะมีบ้างคนเรามันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีเกิดขึ้นแบบนี้บ้างแต่อาจารย์อยากให้คุณพยายามมองทุกอย่างให้เป็นกลางแต่มันอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะเป็นลักษณะคำว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะเป็นคนที่เวลาดิ่งก็ดิ่งสุดไงเวลาแฮปปี้ก็แฮปปี้สุดอ่ะมันกลายเป็นว่ามันซ้ายสุดขวาสุดเกินไปก็ได้เขาอาจจะเป็นลักษณะนี้ที่บอกก็ได้ถ้าตัดเรื่องที่บอกว่าเรื่องยุติธรรมมันไม่เกี่ยวอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าคุณจะเหมือนมีการเอียงไม่ได้แบบพอดีตรงกลางเกินไปฉะนั้นหาจุดตรงกลางหาความพอดีตรงกลางให้ได้แล้วมันจะดีต่อตัวคุณเองนะคะพลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะคุณเองนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแต่บางทีต้องพยายามอยู่บนตรงกลางให้ได้บางทีบางคนเนี่ยเชื่อเยอะเกินไปหลุดไปเลยก็มีนะคะคือต้องเอาความเป็นจริงด้วยประกอบกันอาจารย์ถึงจะเตือนคุณเสมอว่าอย่างมงายเกินไปอยู่บนความพอดีศรัทธาได้เชื่อได้อาจารย์ก็สวดมนต์อาจารย์ก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ก็ทำบุญกับพ่อแม่ก่อนทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำหมดค่ะคืออะไรที่แบบว่าดีก็เราสบายใจทำแต่แค่ว่าต้องไม่งมงายเกินไปอยู่บนความพอดีแต่พลังงานคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองหากคุณเป็นคนดีหรือเป็นคนคิดดีทำดีหรือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ทำชั่วน้อยที่สุดอะพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วอะ
บันหนึ่งว่าคุณมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองอยู่ตลอดเวลาทุกคนมีสิ่งศักดิ์หมดค่ะทุกคนมีเทวดาประจำตัวนะคะไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่แค่ว่าใครที่ยิ่งทำความดีเทวดาจะเปิดทางยิ่งมากกว่าเดิมจะทำให้ราบรื่นหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณตลอดเวลานะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่ทำงานหนักคนภายนอกมองคุณเข้ามาคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานหนักหรือเป็นคนที่เรียนเก่งก็ได้หรือเป็นคนที่มีความขยันอาจจะเป็นคนไม่เก่งแต่ขยันมากมานำเลยความขยันเนี่ยชนะอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแล้วก็พลังงานของคุณบางทีอาจจะชอบเดินทางไม่ชอบอยู่ติดกับที่หรืออาจจะเดินทางระยะสั้นก็ได้หรือเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งไม่เป็นเรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟอาจจะแบบแอคทีฟตลอดเวลาต้องทำนู่นทำนี่ฉันปล่อยนิ่งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะฟุ้งซ่านฉันจะเครียดอะไรเงี้ยคุณจะเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นอาจารย์บอกเลยนะว่าคุณเองอ่ะควรจะทำงานหรือว่าคุณเองอาจจะต้องแบบทำงานหลากหลายอย่างหรือเป็นพวกมัลติทาสกิ้งทำอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าจะต้องแบบมีอาชีพเสริมอาชีพหลักมีอาชีพหลากหลายอย่างอะค่ะหรือธุรกิจนึงคุณอาจจะต้องแตกแขนงออกไปเยอะมากนะคะอย่างเช่นขายขนมขายเครื่องดื่มขายน้ำขายของชำร่วยด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคำว่าทำอะไรหลากหลายอย่างเยอะๆเอาไว้ดีนะคะแต่ก็วางแผนแล้วก็แบ่งแยกให้ดีละกันนะคะถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะตัวคุณเองต้องระมัดระวังเรื่องอีโก้ของตัวเราเองนะคะบางคนมองว่าคืออย่างตัวอาจารย์เป็นคนที่น่านิ่งและดุมากตัวอาจารย์เองนะนี่ยกตัวอย่างฟังคนจะมองว่าอีโก้สูงอุ้ยมองแบบตัวทนงตัวสูงมากเลยแต่จริงๆคือเรากำลังวางตัวอยู่ไงแต่บางคนอ่ะหน้าดุต้องหัดยิ้มบ้างนะคะยิ้มบ้างแล้วโลกจะสดใสนะคะยิ้มแล้วแบบมีแต่คนอยากเข้าใกล้นะคะมีแต่คนรักอะไรเงี้ยคุณเองก็เช่นกันคือลักษณะเนี้ยบางทีบางครั้งเราแบบอาจจะเป็นคนที่คนเรามีศักดิ์ศรีหมดค่ะมีความอีโก้อยู่บ้างแหละแต่เขาว่าอย่ามากเกินไปอาจารย์ถึงบอกว่าอย่าดีใจเกินเหตุอย่าทุกข์ใจเกินเหตุอย่าเยอะเกินไปอยู่บนความพอดีแล้วทุกๆอย่างมันจะดีเองถ้าคุณรู้จักกันอยู่ตรงกลางอะค่ะค่อยๆประจบตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้อย่ามากอย่าน้อยเกินไปแล้วมันจะดีกว่านะคะเพราะว่าลักษณะนี้บางทีบางครั้งเราแบบคือบางทีคนเรามันมีอาจจะมีช่วงอายุนึงเราจะคิดว่าวิฉันเจ๋งฉันดีฉันไปข่มคนอื่นได้อย่าทำนะคะเพราะว่าอันนี้สิ่งต่างๆนี้มันจะเข้าหาตัวอาจารย์หนึ่งบอกว่าคุณเป็นคนดื้อถ้าคุณไม่เจอยาแรงไม่เจอประสบการณ์คุณจะไม่เรียนรู้จากตรงนั้นแต่เรียนรู้ไว้ก่อนก็ดีจะไม่ต้องเจอยาแรงนะคะเหมือนเปรียบเทียบฟังนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางคนเนี่ยเหมือนอาจจะเขาอาจจะเตือนมาแล้วก็ได้คำว่าเตือนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเตือนมาแล้วล่ะว่าเฮ้ยเราทำตรงนี้ไม่ถูกนะยังไม่ฟังอีกใช่ไหมยังทำอีกใช่ไหมเดี๋ยวยาแรงจะมาเรื่อยๆค่อยๆอัพระดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนจนกระทั่งเรารู้สึกชินชากับมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะปล่อยผ่านมันก็จะหายไปเองคุณเข้าใจไหมอย่างเช่นเปรียบเทียบฟังบางคนบอกว่าอาจารย์คะคนนี้เป็นศัตรูหนูรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเขาออกไปคือเราต้องนิ่งให้ได้ถ้านิ่งได้เดี๋ยวเขาก็ไปเองในสักวันนึงนะคะแต่ถ้าเราโมจะแบบไปดิ้นรนตามเขาไปวิ่งเต้นตามเขาอ่ะมันก็จะเหมือนยาแรงเด้งเข้ามาหาเราเรื่อยๆๆๆอ่ะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณเองต้องฝึกนะคะในคำว่ามีคำว่าจิตเมตตาจิตหรือว่าการทำบุญให้แบบบ่อยๆเพราะว่าพลังงานของคุณยิ่งทำบุญหรือว่าอย่างน้อยดีกับบุพการีหรือผู้มีพระคุณมาอันดับต้นน่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์อย่าลืมนะต้องมาอันดับต้นก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านนะคะจัดลำดับที่ถูกต้องบางคนลืมเลยทำบุญแต่นอกบ้านไปกวาดวัดกวาดอะไรเงี้ยแต่ลืมกวาดบ้านมีเยอะนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเรียนลำดับถูกต้องอาจารย์เชื่อว่าชีวิตของคุณจะเลยรุ่งเรืองอีกแน่นอนแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอาจารย์เชื่อว่าความกตัญญูความดีจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากสำหรับพี่หญิงกองที่หนึ่งพลังงานของคุณยิ่งทำดีคุณยิ่งได้ดีถ้ายิ่งทำชั่วเด้งเข้าหาคุณไวแบบสายฟ้าฟาดเลยนะแบบฉันทำเร็วเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะชดใช้กรรมทันทีเลยแต่คุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์มากบางทีบางครั้งคุณอาจจะเจ้าชู้ก็ได้หรือลักษณะที่คนเข้ามาทำให้คิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เนื่องจากคนมาผัวพันกับคุณเยอะหรือว่าชอบคุณเยอะค่ะมันทำให้บางครั้งคนมองว่าเฮ้ยแกเจ้าชู้เปล่าแต่บางทีบางคนอาจจะเจ้าชู้จริงๆก็ได้แต่พลังงานแบบนี้คนให้ความสนใจคุณเยอะหรือว่าคุณอาจจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่า center of attention ก็คือแบบจุดตรงกลางที่แบบมีคนมาสนใจเหมือน spotlight มาอยู่ที่คุณหมดเลยคุณจะมีความโดดเด่นมีความแตกต่างจากคนอื่นเขาคำว่าแตกต่างคือความ unique เอกลักษณ์อย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นถือว่าเป็นเรื่องดีคุณจริงๆคุณเป็นคนที่แบบมีคนรักคนเมตตาคุณเยอะนะถือว่าเป็นเรื่องดีแบบจะผู้ใหญ่เมตตาหรืออาจจะเป็นแบบพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เมตตาก็ได้เป็นได้หมดนะคะแล้วก็คนอื่นๆไปไหนมาไหนถ้าคุณทำตัวดีๆหรือพูดจาดีๆอะไรเงี้ยอุ้ยคนรักคุณเยอะนะคะแต่พูดไม่ดีเนี่ยคนอยากจะออกจากวงแตกเลยอ่ะอยากจะออกเลยอ่ะค่ะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีปรับตัวเองซะอะไรที่มันดีพัฒนาตัวเองต่อไปหรือคงให้มันดีต่อไปอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนทำต่อไปนะคะเท่า
ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวด้วยเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแต่พลังงานอีกหนึ่งอย่างคุณเองอ่ะเป็นคนที่สมมติว่าเจ็บแล้วจำเหมือนกันนะข้อดีของคุณนะคุณเจ็บแล้วจำคือถ้าสมมติคุณเจอแบบเหตุการณ์แบบความรักที่แบบผิดหวังมากๆเขาทำเราเจ็บมากคุณเจ็บแล้วคุณไม่เอาเลยอาจารย์มองว่าคุณให้อภัยได้แต่ถ้าจะกลับไปเหมือนเดิมคุณไม่เอาคือคุณเองเป็นลักษณะคำว่าตัดก็ตัดชึบทันทีนะคะข้อดีของคุณเยอะเหมือนกันนะคะแค่มีบางจุดเองที่ต้องปรับเองนิดหน่อยคนเรามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกค่ะถึงแบบเราปรับแล้วมันอาจจะต้องมีอะไรปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดที่แบบเราคิดได้เรามีสติอะค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขอให้คุณมีความสุขมากๆสิ่งที่คุณทำอยู่มันดีขอให้พัฒนาต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245แล้วก็ Facebook Fanpage ไปกดไลค์กด Follow ได้ที่ดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่เลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Silver Moon Sunstone นะคะอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะบางคนอาจจะมองเป็นเหมือนซันสโตนแต่จะมีความซิลเวอร์ก็คือจะเป็นเงินนะคะเรียกว่าเป็นซิลเวอร์ซันสโตนได้ด้วยนะคะหรือว่ามูนซันสโตนคือเป็นแบบ2 in 1ด้วยแล้วก็เป็นซิลเวอร์ rare item มากๆมาครั้งแรกนะคะไม่เคยนำเข้ามามีแค่2วงนะคะรู้สึกว่ารอบนี้นะคะเพราะว่าหายากมากพลังงานดีมากเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องอำนาจบารมีแล้วก็รวมถึงใครที่อาจจะต้องทำงานกับคนหมู่มากต้องการที่จะปรับตำแหน่งเพิ่มมากขึ้นหรือว่าต้องการที่จะแบบควบคุมคนได้บางคนอาจจะเป็นหัวหน้าคนที่ต้องแบบควบคุมดูแลหลากหลายอย่างหรือว่าอาจจะต้องแบบดูแลเทคแคร์หลากหลายงานนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องบารมีอำนาจโดยตรงแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองขจัดพลังงานด้านลบออกไปโดยตรงด้วยเช่นกันใครที่ชอบคิดลบกับตัวเองหินอันนี้จะขจัดออกไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนแบบเดินทางไปไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยได้ด้วยนะคะพลังงานดีมากนะคะแล้วก็สวยมากจะมีความแวบๆนะคะต้องไปดูในรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าไปดูที่ไหนนะคะเพราะในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะหินทุกวงไปแค่การเสริมอาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ว่าสายปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้เราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีแล้วก็ทำมาหากินถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวคุณและพี่หินสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์ฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้ากติกาสำคัญมากอ่านได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA LINE Official เขา @gingfa245 จะโพสต์เหมือนกัน2ที่เป๊ะๆสำหรับบางท่านถ้าอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่จำเป็นต้องใส่หินคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือว่าพลังงานคุณแค่หมั่นทำความดีอาจารย์จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะและรบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยเพราะว่าถือว่าคุณต้องอ่านกติกาอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA และอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันกินเยอะอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวันนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะมาเรามาดูกองที่2นะคะว่าคุณในสายตาผู้อื่นจะเป็นอย่างไรจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแคร์สายตาผู้อื่นมากว่าเราจะเป็นอะไรยังไงแต่บางสิ่งบางอย่างรู้เอาไว้เพื่อปรับตัวเองก็ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้ดูเป็นแนวทางพออย่านำไปงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีถ้าเรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้านี่ทำนายกว้างนะคะจากไพ่พิคเนตไพ่ทาร์ล็อตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ sustenance acceptanceDrive, surrender, Three of Cups, Knights of Cups, Seven of Cups, Seven of Pentacles,
ใครที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆแนะนำให้กดไปเลยค่ะ 1080p นะคะจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าพี่หินที่ขึ้นมามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Grey Moonstone Citrine Rose Quartz Madagascar Chalcocinite นะคะอันนี้จะเป็น Cerasite Prehnite Shell นะคะหรือเปลือกหอย Cerasite Rainbow Moonstone นะคะอันนี้จะเป็น Garden Quartz ค่ะ Jadenephrite Sodalite นะคะอันนี้เป็น Botswana Agate อันนี้เป็น Clay Quartz สลับมังกรสีเงินค่ะขออภัยนะคะพอดีพูดมาหลายกองมากทำคลิปหลายคลิปมากเลยขอโทษทีค่ะอาจจะเสียงแหบนิดนึงแล้วก็ตัวชอร์มส์ที่ขึ้นมานะคะอันนี้เพิ่งเห็นพี่หินตรงนี้มีเลมอนควอทด้วยนะคะตัวชอร์มส์ที่ขึ้นมาจะเป็นแบบแพทภูเขานะคะแฮมเบอร์เกอร์ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้เป็นกระดานนะคะไพ่จิ๋วที่ขึ้นมาถึง3อันเลยนะคะ Temperance The Hangman Justice ขึ้นมานะคะ Carrot ขึ้นมาอันนี้เป็นต้นไม้เหมือนต้นคริสต์มาสนะคะโอเคหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข2หมายเลข18หมายเลข11นะคะลูกเต๋านะคะจะมีเป็นรูกุญแจนะคะนี่เครื่องบินบันไดกระบองเพชรนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะผ้าโพกหัวคนที่ใส่ผ้าโพกหัวอยู่รับโยรับโยนะคะอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวมิสไตล์ก็ได้นะคะมิสไตล์เป็นของตนเองนะคะอันนี้เป็นโล่นะคะโล่กำบังอันนี้ ET ค่ะแต่คุณเป็นคนที่ความคิดแปลกแหวกแนวอยู่เหมือนกันบางคนบอกอาจารย์ท่านหนูหลุดโลกหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่คนเรามันมีความคิดที่อาจจะแปลกแหวกแนวบางคนบอกมองคนมองหนูเป็นคนแปลกๆค่ะอาจารย์แต่ถ้ามองมุมนึงอาจจะเป็นความคิดของเราที่แปลกแหวกแนวการที่แปลกแหวกแนวเนี่ยบางทีเราทำอาชีพเราบางคนเนี่ยอาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นกราฟิกเป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมีต้องมีความอาร์ติสต์อยู่ในตัวนะคะอาร์ติสติกอยู่ในตัวก็ได้ประมาณนั้นได้ด้วยนะอันดับแรกนะคะสายตาคนอื่นที่เขามองคุณแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะคะอาจารย์มองว่าคุณเองเป็นคนที่ต้องบอกอันดับแรกนะคุณเป็นคนที่อาจจะแบบเพื่อนไม่ได้เยอะมากก็ได้นะหรืออาจจะแบบเป็นคนที่พลังงานของคุณด้วยความที่ถ้าคุณทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนคุณก็จะต้องทำหน้าที่คือคุณจะมีแบบทำทุกอย่างบางทีบางครั้งอาจจะไม่ใช่ตัวตนคุณแต่คุณทำได้นะคะเนื่องจากมันเป็นงานคุณจะมีความ professional สูงมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความคิดที่อาจจะโตกว่าอายุก็ได้นะคะแต่คุณเองเป็นคนที่ขี้ระแวงเหมือนกันหรือว่ามีความขี้สงสัยก็ได้เป็นคนเหมือนหนูจำไม่อะไรไม่แบบสงสัยก็จะถามก็ได้นะแต่คุณเองจะเป็นคนที่เก็บตัวเหมือนกันแล้วก็มีความโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือเป็นคนที่จะยอมรับใครสักคนนึงใช้เวลานิดนึงจะเอาคนนี้มาเป็นเพื่อนสนิทเราก็ต้องใช้เวลาเอาคนนี้มาเป็นแฟนอาจจะต้องคุยนานๆนิดนึงอาจจะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนากันคือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆจริงๆมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าเราไว้ใจใครหมดบางครั้งเราจะเจ็บกลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีโอ้โหคนที่ไว้ใจคนง่ายนี่แบบบางทีโดนหลอกได้ง่ายนะแต่คุณเองจะเป็นคนที่เหมือนอาจจะเคยได้รับบทเรียนตรงจุดนี้ว่าเราไม่ควรไว้ใจใคร 100% คุณอาจจะเป็นคนที่ขี้ระแวงก็ได้นะคะแต่การขี้ระแวงคือการที่เราป้องกันตัวเราเองนะคะแต่อย่าขี้ระแวงจนเกินเหตุเกินไปจนกระทั่งอาจจะเข้ากับคนได้ยากแต่อาจารย์กลับมาว่าคุณเองอะเหมือนถ้าจำเป็นต้องเข้าสังคมคุณก็เข้าได้คุณไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้แต่อาจจะเป็นคน introvert ก็ได้นะสำหรับบางคนก็คือแบบอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงแต่คุยกับคนได้แบบ friendly ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเป็น friend กับทุกคนแต่มีความ friendly ก็ได้นะคะคุณเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนนะคะคือเหมือนว่าอาจจะเป็นด้วยงานหรือการเรียนหรืออะไรต่างๆคุณอาจจะเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปมากๆนะคะแล้วก็คุณเองเป็นคนที่มีผู้ใหญ่เมตตาคุณเยอะแล้วก็คุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรืออาชีพที่คุณทำอาจจะต้องเดินทางก็ได้ไม่อยู่ติดกับที่ก็ได้นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่คุณต้องทำอะไรเป็นอาชีพที่คุณชอบด้วยในขณะเดียวกันเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้ไปทำงานแต่ประหนึ่งไปทำสิ่งที่คุณชอบไม่งั้นคุณจะอยู่ได้ไม่ทนนะคะเปรียบเทียบฟังคุณชอบงานศิลปะคุณต้องไปด้านนั้นเลยก็ได้นะคะหาตัวตนตัวเองให้เจอชอบเป็นเรียกว่าไงครูบาอาจารย์ก็ได้สมมติชอบสอนภาษาอังกฤษชอบภาษาก็ไปด้านนั้นชอบงานบริการเป็นสมมติเป็นพนักงานโรงแรมนะคะบริการคนอื่นหรือว่าเป็นเซลล์อะไรเนี้ยชอบเจรจาคือหาสิ่งที่คุณชอบเพราะว่าคุณเป็นลักษณะถ้าคุณไม่ชอบคุณโยนทิ้งคุณไม่เอาเลยนะคะมันจะกลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างคุณจะ professional ในแบบที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณต้องคุณชอบหรือคุณรักกับมันนะคะแต่อันไหนไม่เอาก็โยนทิ้งเหมือนกันนะไม่เอาเหมือนกันนะคะเปรียบเทียบฟังเพราะถ้าสมมติคุณเจ็บกับความรักตรงนี้เขาทำเราเจ็บมาหลายรอบเราให้โอกาสเขาหลายรอบถ้ามันถึงขีดสุดเหมือนแบบเส้นบางๆคุณกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆตัดคือตัดเลยนะถ้าฉันไม่ไหวฉันไม่เอาเลยนะฉันให้โอกาสแก3รอบถ้า3รอบนี้แกยังทำผิดอยู่ฉันตัดจิ๊บเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยพลังงานของคุณ
คุณเองเป็นคนที่ช่างจินตนาการช่างเพ้อฝันในบางครั้งนะคะคนจะมองคุณว่าอาจารย์หนึ่งบอกว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดอะไรที่อาจจะแบบแปลกแหวกแนวแล้วก็คุณเองในขณะเดียวกันคุณดูเหมือนภายนอกคนอาจจะแบบกลัวคุณก็ได้หรือว่าจะดูหน้าดุหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มก็ได้นะยิ้มบ้างก็ดีนะคะให้โลกสดใสนิดนึงนะคะแต่คุณเองก็เหมือนเป็นลักษณะคำว่าป้องกันตัวเองไงคือในบางอย่างเนี่ยคนเราเนี่ยเปรียบเทียบฟังว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีมันก็เลยปกป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองนะคะจากสิ่งที่แบบมันจะเข้ามาทำร้ายจิตใจเราเองนะคะอาจารย์ก็เป็นนะคะทุกคนก็เป็นได้นะคะแต่แค่ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องเปิดใจบ้างนะคะตรงจุดนี้คุณต้องไปทำกันบ้านนิดนึงว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างถ้าเราปิดกั้นตัวเองเกินไปมันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างเปิดกั้นบ้างเปิดใจบ้างก็ดีนะคะให้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นแบบนี้ถ้าคุณเดินทางแบบไปแบบเที่ยวต่างประเทศถ้าโควิดมันดีขึ้นนะไปเที่ยวต่างประเทศไปดูวัฒนธรรมหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้คุณเปิดใจมากขึ้นหรือว่ามีจิตใจที่แบบเหมือนได้แจ่มใสมากขึ้นได้เจอบรรยากาศใหม่ๆมันจะยิ่งดีนะคะไม่ต้องทำอะไรซ้ำเดิมตลอดเวลาแต่คุณเป็นคนที่รอเก่งบางคนบอกว่าหนูรอเก่งนะอะไรเงี้ยความคุณอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะในลึกๆแล้วแต่ที่บอกคือถ้าไม่เอาคือไม่เอาเหมือนกันแต่จริงๆถ้าสมมติว่าอะไรที่มันรอคอยได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณยอมอดทนแล้วรอคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงมากชัดเจนมากก็คืออะไรคือใช่ก็คือใช่ไม่ก็คือไม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าข้างหรือเอ็นเอียงอะไรมากเท่าไหร่นะคะก็คือจะแบบว่ามีความอยู่ตรงกลางหรือว่าทั้งคือคุณอาจจะไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอ่ะไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของใครเพราะว่าตัวคุณเองจะมองว่าฉันมีเรื่องของฉันเยอะมากมายแล้วฉันไม่อยากรู้เรื่องของใครมากมายแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนถ้าผิดก็ว่าตามผิดก็ขอโทษถ้าถูกก็ว่าตามถูกถ้าสมมติฉันไม่ได้ผิดแล้วแกมาหาว่าฉันผิดอ่ะคุณก็จะสู้หลังชนฝาเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะฉันไม่ยอมเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือมันเหมือนมีความยุติธรรมหรือว่ามีแรงของคำว่านักสู้สูงดีกว่าต้องเรียนแบบนี้แต่คุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรเดิมๆเหมือนกันเป็นคนที่อาจจะลึกๆแล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ไม่นะอาจารย์มองว่าคุณจะมีความหัวโบราณและความทันสมัยในขณะเดียวกันนะคะอาจจะชอบทำอะไรเดิมๆหรือว่าชอบอยู่อะไรแบบอย่างเปรียบเทียบฟังข้าราชการก็จะข้าราชการอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายฉันทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉันก็ทำบางคนอาจจะแบบว่าอยู่กับบริษัทนี้ก็อยู่นานทำอะไรก็ทำนานเหมือนกันถ้าคุณแบบโอเคก็คืออยู่ยาวเลยอะค่ะอย่างเช่นคุณรักใครคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ยาวกับคนนี้เลยนะคะไม่เจ้าชู้ไม่วอกแวกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบรักมั่นคงนะคะถ้ามันยังดีอยู่ก็มั่นคงมากๆก็ได้นะคะแต่คุณเองก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากให้แบบซึมซาบบรรยากาศของธรรมชาติพลังงานแบบนี้ส่วนมากอยู่กับธรรมชาติแล้วดีใครที่ทำอาชีพอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบเพื่อสวนไร่นาเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้สุขภาพธรรมชาติหรือว่าจะเป็นพวกฟิตเนสหรืออะไรพวกนี้หรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นแบบผลิตผลไม้ต่างๆหรือว่าอาจจะต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคจะค่อนข้างดีนะคะคุณจะเหมาะกับด้านนั้นเหมือนกันแต่มันถ้าสมมติเราแบบอาจจะเป็นอาร์ติสต์หรือว่าเป็นศิลปะหรือเป็นกราฟิกหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรือออนไลน์ต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ก็ดีนะคือจริงๆคุณอาจจะแบบทำได้อย่างเช่นบางคนบอกว่าชอบเก็บตัวแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์ฉันก็ทำได้ถ้าฉันต้องออกไปสังสรรค์ก็ทำได้คือมันเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือคุณจะชอบทำในสิ่งที่คุณรักหรือชอบแต่บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะแบบรู้สึกปานกลางแต่ก็ทำได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหนือบ่ากว่าแรงอะไรก็ทำได้นะคะคืออาจารย์มองว่าคุณเองจะหาจุดตรงกลางได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คุณเองแบบเป็นคนที่เทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างเยอะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนอื่นได้ดีนะคะหรือว่าเราจะจับความรู้สึกของคนนี้ได้ว่าคนนี้เขาคิดยังไงเหมือนจะมีเซนส์ตรงจุดนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้นะตัวคุณบางคนอาจจะเป็นแบบหมอแพทย์พยาบาลหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นก็จะค่อนข้างดีด้วยเช่นกันคือคุณเองอ่ะจะค่อนข้างมองคนทะลุอยู่เหมือนกันหรือว่ามีเซนส์ตรงจุดนี้ว่าอะไรควรไม่ควรมีความผู้ใหญ่สูงค่ะพี่หญิงกองนี้อาจารย์มองว่ามันจะเหมือนค่อยๆโตขึ้นตามวัยแล้วก็ตามประสบการณ์ที่คุณเจอด้วยนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณปรับในบางครั้งคือบางครั้งอารมณ์คุณฉุนเฉียวในบางเรื่องต้องเรียกว่าไม่ใช่ทุกครั้งในบางเรื่องคุณจะควบคุมสติไม่อยู่มันจะเหมือนแบบรีบร้อนรีบตัดสินใจเกินไปหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรแบบไวเกินไปค่ะเกินเหตุในบางอย่างบางทีสโลว์ดาวน์บ้างหรือว่าสโลว์ไลฟ์บ้างนิดนึงตั้งสติก่อนที่จะทำอะไรบ้างให้มันเยอะๆแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่าสภาวะความเป็นผู้นำของคุณน่ะมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเลยนะคือคุณสามารถที่จะค
คอนโทรลสถานการณ์ต่างๆได้ถ้าใครมีปัญหาคุณแก้ไขได้คุณจะไปช่วยเหลือเขาเต็มที่คุณบางทีบางครั้งเป็นเหมือนแม่พระพ่อพระเหมือนกันในบางครั้งนะคะช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งเดือดร้อนเองก็มีฉะนั้นคนประเภทนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะมึงอาจจะมีปัญหาได้แต่อาจารย์มาว่าคุณอาจจะได้ประสบการณ์หรือได้เรียนรู้อะเพราะว่าตัวคุณเองอะเจ็บแล้วจำได้ประสบการณ์ในบทเรียนแล้วจำแม่นเลยนะคะใครทำอะไรฉันจำแม่นมากนะคะฉันอาจจะให้อภัยแต่ฉันก็จำแม่นแต่จริงๆตัวพลังงานแบบนี้ลักษณะนี้คือแค้นฝังหุ่นเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างถ้าเราแค้นแล้วเราเก็บเอาไว้ใครหรอที่เจ็บตัวคุณเองที่เจ็บนะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างให้อภัยได้ให้แต่อย่างน้อยต้องให้อภัยตัวเราเองที่จะให้อภัยผู้อื่นด้วยนะเพราะว่าพลังงานแบบนี้บางทีเจ็บแล้วมันแค้นแล้วใครทุกข์คุณเองทุกข์เขาอาจจะไม่ได้มาทุกข์กับคุณฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างปล่อยได้ต้องปล่อยวางนะคะค่อยๆค่ะไม่ใช่ว่าวันสองวันคุณจะปล่อยวางได้แต่คนเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแต่อย่างน้อยคุณได้พยายามในการปรับตรงจุดนี้อาจารย์ถือว่าคุณประสบความสำเร็จมาทีละขั้นแล้วนะคะถือเป็นเรื่องดีนะคะอ่ะเอาเป็นว่าพลังงานของคุณขึ้นโอเคมากแล้วก็คุณเองเป็นคนที่ชอบการแข่งขันอยู่เหมือนกันบางคนที่อาจจะเป็นนักกีฬานะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะแบบโอ้พอใครมาดูถูกเราไม่ยอมเราจะไฟท์เพื่อความถูกต้องของตัวเราเองเราจะพยายามอะไรเงี้ยเอาความดูถูกมาแบบมาเป็นแรงผลักดันก็ได้สำหรับตัวคุณนะแล้วก็คุณเองอาจจะเป็นคนสมมติมีคู่แข่งขายเหมือนกันขายผลิตภัณฑ์เดียวกันคุณจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบฉีกแนวจากคู่แข่งให้ได้จะพยายามไม่ให้เหมือนหรือว่าจะมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็ส่วนมากจะชนะคู่แข่งเปรียบเทียบไปฟังนะคะประมาณนี้นะแล้วก็อาจารย์มองว่าโดยภาพรวมโอเคนะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับก็ต้องปรับเท่านั้นเองอะไรที่มันดีก็ให้คงที่มันอยู่อย่างนั้นหรือว่าพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองขอให้คุณมีความสุขมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram gingfirstone245 แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะไปกดไลค์กด follow ได้อีกหนึ่งช่องทางดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นะคะลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูกันดีกว่าพี่หินในท่านเลือกคืออะไรวงนี้สีฟ้าใสเลยนะคะเป็นอะความารีนเกรดซูเปอร์พรีเมียมนะคะใสจนกระทั่งคิดว่าเป็นบลูโทพาสแต่นั้นไม่ใช่นะคะนี่คืออะความารีนค่ะเป็นอะความารีนแบบใสกิ๊กเลยนะคะเป็นหินนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่เครียดค่ะคิดเยอะคิดมากเครียดง่ายหรือว่าวิตกจริตได้ง่ายหินชนิดนี้จะเป็นหินที่กระจัดพลังงานด้านไม่ดีออกไปแล้วก็เป็นการเสริมพลังงานด้านดีๆเข้ามาเป็นหินที่ทำให้จิตใจสงบร่มเย็นเมื่อเราจิตใจสงบร่มเย็นสติมาปัญญาเกิดสิ่งต่างๆในดีก็จะทำให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเป็นหินที่แบบทำให้ชีวิตของเราราบรื่นมากยิ่งขึ้นคิดดีมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นมองคนอื่นในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีสติมากขึ้นที่จะป้องกันจากสิ่งไม่ดีด้วยเช่นกันนะคะเป็นหินที่สวยมากๆนะคะอะความารีนก็มันมาจากคำว่าเหมือนอะควาแมนก็ได้อะควาก็แปลว่าน้ำนะคะสีมันน้ำมองแล้วแบบสงบจิตใจสงบสุขมากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนประสานกันคนที่แบบอาจจะแบบอยากใส่แล้วแบบไปขอคืนดีกับแฟนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคำว่าเหมือนทำให้เหมือนประสานกับอีกบุคคลได้ง่ายหรือใครที่ทำงานเป็นอาชีพที่ต้องประสานงานหินชนิดนี้ก็ดีด้วยเช่นกันแต่อาจารย์บอกเสมอหินไปแค่การเสริมค่ะไม่ใช่ใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บแล้วก็เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบกันทำความดีแล้วก็ทำมาหากินประกอบกันด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวคุณและพี่หินนะคะสำหรับท่านที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่1 Instagram กิ่งฟ้า stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA LINE Official เขา @gingfa245 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยสำหรับบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์จะขออนุญาตแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะเพราะบางคนทำความดีก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกานะอาจารย์จะเขียนไว้ชัดเจนมากๆนะต้องอ่านนะสำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันที่เยอะทำให้บางทีบางครั้งไม่เห็นข้อความอาจารย์ถือว่าใครที่ติดต่ออาจารย์ได้รับพี่หินไปถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้คลิปนี้หรือคลิปอื่นๆถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะพี่หินกองที่3นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในสายตาผู้อื่นเขามองคุณเป็นคนยังไงอันนี้จริงๆแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องแคร์สายตาทุกคนนะคะเกินไปจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ตรงเนี้ยเราแค่มาดูเป็นแนวทางเฉยๆว่า
เราอะไรต้องปรับปรุงอะไรที่แบบพัฒนาตัวเองได้หรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วให้คงที่ของมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเรามาดูเป็นแนวทางพอนะอันนี้ทำนายกว้างค่ะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสตินะไปงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้าจะทำนายจากไพ่พิคเนตไพ่ทาร็อตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ achievement be candid joy empowermentThe Dead, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Four of Pentacles. Okay. Okay. สำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆแนะนำนะคะให้กดไปเลยนะคะ 1080p นะคะจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Red Jasper Green Evangeline Rose Quartz Madagascar รูปหัวใจ Rainbow Moonstone Hematite Garden Quartz แบบสีแดงนะคะ How Light Blue Agate Clear Quartz Clear Quartz ของคุณขึ้นมา 1-2-3 อันนี้เป็น CitrineCeraside นะคะอันนี้เป็น Yellow Ceraside อันนี้เป็น Blue Ceraside นะคะโอเค Hematite พูดไปแล้วเนาะตัวชอมซิขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นโหลยาดองบางคนบอกอาจารย์คะหนูเป็นคนขี้เมาเราเล่นนะคะอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะชอบดื่มก็ได้แต่อย่างที่บอกก็คือดื่มแล้วมีสติก็โอเคอย่าขาดสติแล้วกันตรงจุดนี้อันนี้เป็นกระบวยนะคะกระบวยตักอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวเนาะอันนี้จะเป็นซูชินะคะอันนี้ชามปลาไกรนะคะมีหินอยู่ในนี้ด้วยก็คือเป็นซิทรินอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นหัวมังกรลอลลี่ป๊อปนะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข6หมายเลข9หมายเลข6ค่ะอันนี้เป็นอีกาค่ะอันนี้เป็นเครื่องบินอันนี้เป็นลิงนะคะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆปีศาจก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นปลาช่างเอียงแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกล่องนะคะแล้วก็เป็นเหมือนร่มที่ส่งกล่องพยาบาลลงมาค่ะมันตามหนังมีกล่องพยาบาลมีร่มลงมาอะไรเงี้ยหย่อนกล่องพยาบาลก่อนปฐมพยาบาลอะไรประมาณนั้นลงมาอันนี้เป็นคนที่แบบกำลังแบบเหมือนเดินชมนิทรรศการชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็เนี่ยข้อสอบไปโดนจัดการแล้วมันกำลังร่วงนะคะประมาณนี้นะคะอาจารย์ดูให้พลังงานทั้งหมดนี่คืออะไรนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นอันดับแรกเลยนะคุณเป็นคนที่คนอะเมตตาคุณเยอะไปไหนมาไหนคนมักจะชอบคุณหรือเมตตาคุณเยอะคุณเป็นคนที่แบบพูดจาแบบน่ารักอะหรืออาจจะเป็นคนที่พูดแล้วคนติดในคำพูดของคุณหรืออาจจะมีน้ำเสียงที่หนักแน่นหรือน้ำเสียงที่น่ารักหรือน้ำเสียงที่น่าฟังหรือว่าแบบเหมือนน้ำเสียงที่แบบอ่อนนุ่มหรือว่าเป็นคนที่พูดจาแล้วแบบหวานล้อมคนเก่งเรียกว่าพูดจาแล้วแบบพูดเป็นเงินเป็นทองเจรจาแบบเจรจาดีหรือว่าเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมากนะจริงๆแล้วพลังงานของคุณนะแต่บางทีถ้าดิ่งก็ดิ่งสุดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าร่าเริงหรือแบบอารมณ์ดีก็ดีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นได้ชัดว่าคุณเป็นคนที่ขยันอาจจะหาเงินเก่งหรือว่าเป็นคนที่อาจจะโชคดีมีครอบครัวที่ดีนะคะคอยซัพพอร์ตก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งดูเหมือนจะขี้งกเนาะแต่มันไม่ใช่คำว่างกเรียกว่าเก็บเงินเก่งดีกว่า ทุกคนเป็นหมดแล้วค่ะแต่ถ้าเรามีเราแบ่งส่วนไปบริจาคอะไรเงี้ยก็โอเคอาจารย์ก็มองว่าดีนะคะแต่คุณอาจจะเป็นลักษณะคำว่าเก็บเงินเก่งหรือเก็บเงินดีหรือว่ารู้จักการใช้ตังหรือว่าเห็นคุณค่าของเงินก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้ได้เลยแต่คุณเป็นคนที่มีความแบบซุกซนเหมือนกันเนาะคือคุณเองเป็นคนที่แบบบางครั้งมีนิสัยแบบซนอ่ะนิสัยร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดร้ายอะไรกับใครเท่าไหร่จะค่อนข้างมีจิตใจที่ดีค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าใครทำคุณอ่ะคุณเจ็บฝังใจเหมือนกันคือแล้วก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยนะคือจะเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็คือจะไม่ยุ่งกับเขาอะค่ะเจ็บแล้วจำจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีบุตรมีลูกคุณจะเป็นคนที่หวงครอบครัวหวงบุตรหวงลูกมากๆเป็นคนที่รัก
ครอบครัวรักพ่อแม่รักพี่น้องหรือรักผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่หรือเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมากๆใครที่ดีกับคุณคุณดีกลับหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีเซนส์นะคะคนที่มองคุณเข้ามาเนี่ยบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะเป็นคนที่ในขณะเดียวกันมีความว่าหัวโบราณแล้วก็มีความทันสมัยในขณะเดียวกันเราจะเหมือนแบบกำลังเหยียบอยู่สองโลกโบราณว่าดีเหมือนคล้ายๆว่าคิดอะไรที่แบบเดิมๆเก่าๆรักษาวัฒนธรรมอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความว่าหัวทันสมัยด้วยก็จะแบบมีสองคาแรคเตอร์ตรงนี้อยู่ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดูดีก็ได้หรือเป็นคนที่มีความสะอาดสะอ้านเอาง่ายว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่สะอาดสะอ้านหรือว่าดูแลตัวเองดีหรือว่าดูรูปลักษณ์ตัวเองดีอาจารย์ก็มองเหมือนเป็นฮวงจุ้ยอ่ะคุณไปไหนมาไหนมันเป็นฮวงจุ้ยให้กับตัวเองอ่ะสิ่งดีๆก็จะดึงเข้ามาหรือพลังงานด้านดีๆก็จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่อาจจะรักษารูปร่างก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบรักษาตัวเองให้ดูสะอาดสะอ้านก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องรูปร่างดีหรือสวยหล่อเสมอไปแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านแบบกลิ่นตัวหอมก็ได้หรือเป็นคนที่ต้องให้ตัวเองแบบดูน่าเชื่อถืออ่ะคุณจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะแล้วคุณเองอ่ะมักจะมีมิตรภาพอยู่ข้างๆตัวตลอดคุณจะมีเพื่อนตลอดหรือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวก็ได้ขี้เหงาก็ได้นะเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหงาก็ได้นะคะแต่ถ้าให้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่ก็มีเพื่อนฝูงจะดีกว่าหรืออาจจะแบบมีคนคุยอะไรเงี้ยบ้างปะปายก็จะรู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณเองเป็นคนที่เรียกว่าถ้าสมมติใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกแฟชั่นของสวยงามของประดับตกแต่งหรืออาจจะแบบสมมตินะอะไรที่แบบทำให้ตัวเองดูดีอะพลังงานแบบนี้เหมาะกับการทำอาชีพแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารซื้อขนมซื้อมาขายไปอะไรต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันจริงๆอาชีพอื่นก็ดีค่ะแต่แค่เป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามหรือว่าของที่เป็นจิวเวลรี่ของราคาแพงหรือว่าของแบรนด์เนมต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศได้ด้วยนะคะเป็นของ second hand อย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองก็ขายได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นได้หมดคือลักษณะนี้ทำสื่อโซเชียลดีมากด้วยเช่นกันแต่คุณเองเป็นคนที่เวลาแบบคือจบจากสิ่งนึงอ่ะคุณเปรียบเทียบว่าคุณเป็นคนไม่ย่อท้อนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณจะเป็นคนที่แบบอาจจะลึกๆอาจจะมีท้อบ้างแต่สุดท้ายคุณก็ทำมันจนสำเร็จอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความพยายามสูงมีความขยันสูงมากเลยนะคะแต่ข้อที่คุณต้องปรับปรุงตัวเองในบางจุดนะแค่บางจุดเฉยๆบางทีบางคนเจ้าชู้ก็ได้หรือเป็นคนที่แบบบางทีโปรยเสน่ห์เยอะเกินไปจนเป็นปัญหาได้นะหรือว่าบางทีบางครั้งต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าบอกอาจารย์คะหนูเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอาจารย์ดีใจด้วยนะคะรักษาศีลให้มากที่สุดโดยเฉพาะของคุณศีลข้อ3นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะคําว่ามันอาจจะมีคนมาเกี่ยวพันเราเยอะหรือว่าบางทีเรามีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีแฟนเก่าหรือว่าคนมาพัวพันมันเป็นได้หมดค่ะคือมันเป็นลักษณะของคําว่ามันดึงคนเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าแต่ถ้าอีกมุมมองนึงถ้าคุณไม่ได้เป็นตรงจุดนี้แล้วอาจจะเป็นคําว่าคนเมตตาไปไหนมาไหนคนจะรักคนจะเอ็นดูคุณทําให้คนอื่นอาจจะริษยาคุณหรืออิจฉาคุณบ้างแต่มันก็เลยเป็นเรื่องปกติเนาะคนเราจะมาให้ทุกคนรักเราทั้งโลกเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่สามารถแคร์คนทั้งโลกได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อยู่บนความพอดีก็พอแล้วก็คุณเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําดูแบบเป็นคนที่มีความแบบแข็งแกร่งในจิตใจภายนอกอาจจะดูปกเปียกก็ได้นะสมมติแต่ข้างในมีความเข้มแข็งในจิตใจแต่สิ่งที่ต้องปรับอีกนิดนึงก็คือบางทีบางครั้งคุณเป็นคนใจปั้มใจใหญ่เป็นคนที่บางครั้งใจนักเลงในบางอย่างหรือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาสูงข้อดีของคุณคือดีนะแต่บางทีช่วยจนตัวเองเดือดร้อนก็มีฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้อย่าไว้ใจคน 100% อย่าหูเบาอย่าขี้ใจอ่อนจนเกินไปจนกระทั่งตัวคุณเองเดือดร้อนการที่เราเบียดเบียนตัวเองก็เหมือนบาปกรรมที่เข้ามาสู่ตัวเองเพราะว่าคุณเองจะทุกข์ใจนะคะบางทีให้เงินเขาหยิบยืมตามสุดท้ายคุณเองไม่มีคุณเดือดร้อนไหมเดือดร้อนบางทีบางครั้งคุณเองทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนไม่มีสัญญาและอักษรพอมันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายแบบผิดโดยไม่รู้ตัวทั้งที่เราไม่ได้ผิดก็ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานคือฉะนั้นทำทุกอย่างให้รอบคอบอย่าไว้ใจคนเกินไปหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณไว้ใจที่สุดบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาจะดีกับเราวันนี้วันหน้าอาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นอยู่บนความพอดีอย่าเยอะเกินไปอย่าน้อยเกินไปเท่านั้นเองนะคะที่อาจารย์จะหมายถึงแล้วก็บางคนอาจจะชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคมก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องการดื่มสุราหรือว่าอะไรพวกนี้บางทีของมึนเมาทำให้เราอาจจะขาดสติได้นะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างพลังงานของคุณน่ะบางทีบางครั้งพอเมาสมมตินะคุณลืมของเอาไว้บางทีบางครั้งเราเองอาจจะแบบดูภาพลักษณ์ไม่ดีก็ได้หรือบางทีบางครั้งขาดสติขับรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางทีตัวเราเองโดนไม่เท่าไหร่คนอื่นไปชนคนอื่นด้วยอันนี้เรามาระวังตรงจุดนี้แต่บางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเท่าไหร่อาจดีใจด้วยแต่คือถ้าดื่มอ่ะดื่มได้ก็เข้าสังคมได้แต่อยู่บนความพอดีละกันนะคะเพราะว่าพลังงานแค่แบบนี้มันคือแค่ขึ้นเตือนเฉยๆอาจารย์ก็เลยต้องพูดเท่านั้นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างคือบางทีบางครั้งคำพูดของคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาน่ารักแต่บางทีบางครั้งถ้า
คุณรู้สึกว่ามันผิดคุณจะเถียงมากเลยจนกระทั่งบางทีบางครั้งเราอาจจะต้องดูกาลเทศะในบางครั้งบางทีเราเถียงผู้ใหญ่หรือบางทีบางคนน่ะชอบว่าพ่อว่าพ่อว่าแม่หรืออะไรเงี้ยให้เรามาลงตรงจุดนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเด้งเข้าหาตัวคุณหรือบาปกรรมจะเด้งเข้าหาตัวคุณนะคะใครที่มีพระคุณพยายามอย่าเถียงถ้าถึงแม้ว่าเขาจะขี้บ่นหรือเขาบ่นใส่เราอย่างตัวอาจารย์จะบอกเสมออย่างพ่อแม่อาจารย์โอ้ขี้บ่นมากยิ่งแก่ยิ่งบ่นโดยเฉพาะคุณพ่อแต่อาจารย์น่ะจะพยายามไม่เถียงหรือไม่เถียงเลยก็คือพยายามให้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนและอย่างการที่เถียงไปเราเองอาจจะกลับมาทุกข์แล้วรู้สึกผิดเขาดีกับเราแค่นี้โอ้ขนาดนี้แล้วเราไปเถียงเขากลับอย่างเงี้ยพยายามยั้งในบางสิ่งบางอย่างละกันคือคุณเองบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะใส่ใจคนนอกบ้านมากกว่าในบ้านในบางครั้งแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณมีสติมากพอที่จะแยกแยะออกแล้วทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณเดี๋ยวมันจะเป็นบทเรียนให้กับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เจ็บแล้วจำคุณเป็นคนที่ได้รับบทเรียนแล้วคุณจะเรียนรู้จากมันได้เยอะคุณเป็นคนที่ซึมซาบความคิดหรือว่าสติปัญญาค่อนข้างดีหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่จำรายละเอียดคนได้เก่งก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยข้อดีของคุณมันมีหลากหลายอย่างคือเอาง่ายๆคนภายนอกมองมาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนนึงเลยแหละแล้วก็น่าสนใจนะคะน่าค้นหามีความแบบน่าค้นขาลึกลับซับซ้อนอะไรเงี้ยนะคะซ่อนเงื่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆยามทุกข์ร้อนได้เก่งมากแต่ก็อย่างที่บอกคืออย่าช่วยเหลือจนกระทั่งตัวเราเองเดือดร้อนแล้วคุณก็เหมือนเป็นคนที่แบบเดินไปไหนมาไหนเหมือนมีความศิลปะเป็นของตัวเองอะนะบางทีอาจจะแต่งตัวดีนะคะแต่งตัวเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำมันเยอะมากจนกระทั่งคนที่มองคุณรอบๆกายอะเขามองว่าคุณน่าเชื่อถือมันดูดีมากคนอยากให้เกียรติคุณไม่ใช่เกลียดนะคะเกียรติให้เกียรติคุณให้ความเคารพคุณให้ความนับหน้าถือตาคุณคุณดูแบบลักษณะมีภูมิฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากฉะนั้นอะไรที่มันเป็นมุมดาร์กของเราในมุมที่แบบมันไม่ได้เปิดเผยออกมาก็คีปตรงนั้นเอาไว้ก็คือไม่ต้องให้มันเปิดเผยออกมาแต่ถ้ามันคือมันจะต้องแบบระเบิดออกมาเดินออกมานับ 1 2 3ในใจหรือว่าไปหากิจกรรมชกมวยระบายอารมณ์หรือฟังเพลงดูหนังคุยกับเพื่อนระบายกับเพื่อนก็ได้หากิจกรรมที่ทำให้มันปลดปล่อยออกไปละกันนั่นมันจะดีขึ้นแต่พลังงานโดยรวมคุณจะควบคุมอะไรได้หลายๆอย่างได้เก่งมากอยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณแล้วขอให้คุณมีความสุขต่อไปขอให้คุณเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone245 แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด follow อีก1ช่องทางได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินกองที่4คืออะไรวงนี้ชื่อว่า Multi Garden Course นะคะสวยมากๆนะคะต้องไปดูในรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าไปดูที่ไหนนะคะ Multi Garden Course เนี่ยก็คือเป็นแก้วป่งขามแต่เป็นแก้วป่งขามที่รวมหลากหลายสีเป็นหินแร่ชาติธรรมชาติเลยนะคะอาจจะรูปแล้วมีแบบรอยขรุขระหรือเป็นรูบ้างเป็นปกตินะคะสำหรับหินชนิดนี้เพราะว่าเป็นแร่ที่มันจะทะลุหินออกมาเป็นหินที่เสริมเรื่องเมตตามหานิยมโดยตรงใครที่อาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคำพูดหรือค้าขายซื้อมาขายไปต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพที่ต้องแบบพบปะผู้คนในการใช้คำพูดแม้กระทั่งการพิมพ์นะคะในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือว่าการพูดพบปะเจอต่อหน้าหินชนิดนี้ดีมากๆบางคนก็จะเชื่อว่าเป็นหินโบราณแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคำว่าหินโบราณเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นลักษณะคำว่าเป็นหินที่มีมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นหินที่เขาเรียกว่าถึงแก้วโป่งขามมันจะเป็นเหมือนแก้วแล้วก็เหมือนเป็นการ์เด้นคอร์ก็เหมือนมีสวนอยู่ในหินสวยมากๆนะคะจะมีความหลากหลายสีที่เกิดขึ้นจากในหินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือหินชนิดนี้แคล้วคลาดปลอดภัยได้ด้วยหรือป้องกันจากพลังงานด้านลบหรือสิ่งไม่ดีหรือว่าภัยอันตรายที่ไม่ดีเหมือนจะเป็นการเตือนบอกเหตุได้ด้วยมันทำให้เราแบบปิ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่ควรไปมันจะเป็นหินที่มันป้องกันภัยต่างๆได้ด้วยนี่เป็นความเชื่อนะคะแต่หินทุกวงทุกชนิดอาจารย์บอกมันเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้เราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบกันทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูทั้งหมด2ที่นะคะ2ที่นะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านถ้าอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือว่าพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยเพราะว่าคุณต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าสำคัญมากๆนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้นะคะต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมากจริงๆบางทีข้อความมันเด้งออกอาจารย์ถือว่าใครที่
ติดต่ออาจารย์ได้หรือบุญสัมพันธ์กับพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมูลนั้นไปแต่หากไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องโกรธเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะเรามาดูกองที่4กันนะคะจริงๆแล้วตัวคุณในสายตาผู้อื่นเนี่ยคนเราเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องแคร์สายตาคนอื่นให้มันมากมายหรอกแต่ตรงเนี้ยเรามาดูเป็นแนวทางพอนะคะคนเราก็เป็นตัวของตัวเองอะถูกแล้วแต่แค่ว่าอะไรที่มันต้องปรับก็ต้องปรับเนาะฉะนั้นมาดูเป็นแนวทางอย่างมีสติกันเลยดีกว่าอาจจะทำนายโดยกว้างนะคะทุกท่านนะคะไม่ได้ดูจอกโจมบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้าทำนายจากไพ่พิเนศไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ blessing splendor clear energy relaxationSeven of Swords, The Emperor, Knights of Pentacles, Eight of Swords. ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆแนะนำนะคะให้กดไปเลย3จุดด้านขวานะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชม 1080p นะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ Rosewalk Madagascar ค่ะอันนี้เป็น Garden Quartz Green Strawberry Quartz หยก5สี Silver Rutile Quartz หรือว่าไหมเงินจักรพรรดิ Rosewalk ของคุณขึ้นมา1 2 3เลยนะคะเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็น Labradorite Black Onyx แบบดำด้าน Turquoise ขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นไหมหิมะนะคะหรือว่า white rutile quartz คายาไนก็ขึ้นมาด้วยตรงนี้โอเคพลังงานพี่หินขึ้นมาแค่นี้นะตัวชอมที่ขึ้นมาจะค่อนข้างเยอะอาจารย์ดูคร่าวๆพอนะคะอันนี้จะเป็นแพ้ภูเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีไพ่จิ๋วที่ขึ้นมาเป็นไพ่ the moon กับไพ่ the star นะคะ moon the star มาครบเลยเนาะคุณอาจจะแบบหัวสมองแล่นตอนกลางคืนก็ได้นะเป็นได้หมดหรือชอบทำงานตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะแปลว่าเหมือนแบบบางคนทำงานฟรีแลนซ์ต้องทำงานหาลุ่งของค่ำหรือว่าบางคนเป็นพนักงานโรงแรมและอื่นๆนะคะอาจจะแปลว่ารู้สึกว่ามันรีเฟรชตอนกลางคืนก็ได้สำหรับบางท่านนะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านเนาะมันเหมือนกับว่าพลังงานก็ขึ้นเหมือนกันว่าคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอบ้างเหมือนกันนะบางทีมันกลับตลับปัดในบางครั้งนะนี่ขึ้นเป็นไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองนะไฟจราจรอันนี้เป็นเต่ามังกรเต่านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นองุ่นสีเขียวมีไก่เหมือนไก่ KFC เนาะแล้วก็ขนมจีบนะคะไก่ทอดด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่นะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข5หมายเลข10หมายเลข5อันนี้ก็จะเป็นม้านะคะนี่เป็นม้าหมุนในแบบสวนสนุกอันนี้จะเป็นสายฟ้า Thunder นะคะอันนี้จะเป็นน้องสุนัขเป็นหมาป่านะคะที่กำลังหอนอยู่พระจันทร์เต็มดวงบางคนบอกอาจารย์คะหนูเป็นแวมไพร์หรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นหมาป่าไม่ใช่ค่ะนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์หนูบอกว่าคุณเองเหมือนมันต้องรีเฟรชตอนกลางคืนเหมือนกันนะมันเป็นได้หลากหลายอย่างว่าคุณเองต้องพักผ่อนให้เยอะๆถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอคุณจะหงุดหงิดก็ได้หรือว่าคุณอาจจะต้องทำงานกับตาลปัดกับคนอื่นเขาหรือว่าหัวสมองของคุณบางคนเป็นนักเขียนหัวสมองแล่นตอนกลางคืนเพราะมันสงบกว่าก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวล็อกกุญแจนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆโกรธนะคะกำลังโกรธใครอยู่นะคะแล้วก็นี่เป็นคนที่กำลังส่งเสียงตะโกนอะไรสักอย่างนึงออกไปนะคะโอเคคราวนี้ซูมออกอันดับแรกที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คนให้ความสนใจคุณเยอะคุณเป็นคนที่มีความเด่นโดดเด่นในตัวเองนะคะเหมือนเดินมาเด่นมาแต่ไกลเลยดูสวยดูหล่อก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะจากความคิดและอื่นจะมีความโดดเด่นมากแต่คุณเองเป็นคนที่หากมีปัญหาอะไรคุณจะค่อนข้างสู้หลังชนฝาเลยคุณจะเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบอันนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวฉันจะพยายามไปเรื่อยจนกว่าจะสำเร็จถ้าเราแบบพยายามสุดแล้วนะคะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรคือคุณจะเป็นลักษณะคำว่ามีคำว่าเลือดนักสู้อยู่เยอะมากพี่หญิงกองที่สี่คือชัดเจนมากคำว่า fighters เยอะมากนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณปรับในบางเรื่องก็คือเรื่องอารมณ์บางทีบางครั้งคุณโกรธง่ายอะไรไม่ได้ดั่งใจเราโกรธง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่
อารมณ์ปี๊ดในบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ได้ดั่งใจฉันก็จะปี๊ดแตกพยายามควบคุมให้ได้บางคนบอกเมื่อก่อนหนูเป็นค่ะตอนนี้หนูปรับตัวเองแล้วอาจารย์ดีใจด้วยนะหากคุณปรับตัวเองแต่บางคนไม่เป็นเลยอาจารย์ก็ดีใจด้วยเช่นกันแต่นี่มันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าให้เรามาระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะคะแต่คุณเองนะคะ เวลามีผลประโยชน์ร่วมกับใครอย่าหูเบาอย่าให้มันแบบคือเราก็ไม่ควรโกงเขาก็ไม่ควรโกงเราด้วยเช่นกันฉะนั้นพยายามอย่าไว้ใจใคร 100% ถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันแค่ไหนให้มีสัญญาและลักษณะอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตัวคุณเองบางทีคุณใจดีมากๆหรือว่าเป็นคนที่ใจกว้างเกินไปในบางเรื่องนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองคุณเองก็เช่นกันนะคะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นฝ่ายเราก็ได้ที่ผิดฉะนั้นอย่าไปโกงใครเขาอย่าไปทำใครเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าหาตัวเราไวแต่ถ้าใครทำเราวิบากกรรมก็เข้าหาตัวเขาเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปสาปแช่งปล่อยตามกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมอยู่แล้วนะคะแต่คุณเองเป็นคนที่ในชีวิตของคุณไต่ระดับขึ้นที่สูงได้ไวอย่างเช่นคุณเองอาจจะแบบเป็นคนที่เรียนรู้อะไรไวหรือว่าเป็นคนที่ปรับอะแดปตัวเองได้ไวเปลี่ยนย้ายโรงแรมเอ้ยโรงเรียนสิไม่ใช่โรงแรมเปลี่ยนย้ายโรงเรียนได้แบบเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะต้องแบบเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่แบบอยู่กับชาวต่างชาติบ่อยๆเนี่ยคุณเองอาจจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้เก่งแล้วก็จะเป็นคนที่จะพยายามให้สุดๆอะเก่งมากคุณเองเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีพูดเป็นเงินเป็นทองมีวาจาที่เหมือนประหนึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้หรือว่าพูดแล้วสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้แต่บางทีคุณเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณดูเหมือนจะเป็นเฟรนลี่แต่ไม่ใช่เป็นเฟรนด์กับทุกคนนะคุณก็จะมีการปิดกั้นในใจในบางอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไม่ต้องไว้ใจทุกคนก็ได้แต่คุณเองอาจจะเป็นคนลักษณะคำว่าชอบเก็บตัวก็ได้นะหรืออาจจะมีความแบบไม่ชอบสุงสิงยุ่งอะไรกับใครมากมายถ้าเป็นไปได้ยิ่งยุ่งเยอะเรื่องมันจะยิ่งเยอะก็ได้นะคะแต่คุณก็จะมีความดาวเด่นคุณอาจจะเป็นที่รู้จักก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบเป็นคนที่ต้องทำงานกับผู้คนเยอะแต่ถ้าเวลาแบบกลับมาอยู่บ้านฉันอยากจะอยู่สงบฉันไม่อยากยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเป็นคนที่เวลาเปลี่ยนแปลงอะไรคือเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาดเหมือนกันคือเปลี่ยนแปลงไวแล้วก็คือบางทีอาจจะไม่คาดคิดหรือคาดคิดก็ได้หรือเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรไวก็ได้คือถ้าแบบอยากเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนที่โดนผลักดันจากผู้ใหญ่คือให้ขึ้นที่สูงได้ไวอย่างที่อาจารย์บอกคือความสามารถด้วยความโชคดีด้วยผู้ใหญ่เมตตาด้วยทำให้คุณเองอาจจะไต่ระดับตำแหน่งได้ค่อนข้างไวหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุที่ยังน้อยอยู่ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆคุณเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งบางคนอาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลสมมติเป็นนักดับเพลิงเป็นคนที่แบบช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นคนที่พลิกแพลงเก่งช่วยเหลือได้แบบรวดเร็วนะคะใช้สมองแบบของคุณจะเหมือนความคิดของคุณจะไวมากค่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็หาเงินเก่งมากเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งแล้วก็เป็นลักษณะของคำว่าคุณเองอ่ะคุณเองจะเป็นคนที่อาจารย์มองว่าข้อดีของคุณนะบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ชอบคนนี้คุณก็จะไม่ยุ่งเลยนะคือแบบคุยได้แต่ไม่ได้แบบยุ่งอะไรกับเขาคือคุณจะรู้ว่าคนนี้ควรปฏิบัติตัวยังไงคนนี้ไม่ควรยุ่งคนนี้ยุ่งได้คนนี้คุยได้แค่ไหนคุณจะมีเซนส์ตรงจุดนี้ได้เยอะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่พัฒนาตนตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เบื้องหลังเยอะเป็นความสำเร็จของคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบผลักดันผู้อื่นใครได้ดีร่วมยินดีถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะคือคนเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ใครได้ดีอ่ะอาจารย์เห็นใครได้อาจารย์จะร่วมยินดีอาจารย์ถือว่าการที่เราแบบร่วมยินดีกับเขาอ่ะเราเองจะยิ่งมีความสุขพลังงานด้านดีๆเข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเราเองด้วยนะคะการที่เราไปอิจฉาริษยาคนอื่นนู่นนี่นั่นมันก็เป็นพลังงานด้านลบที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันฉะนั้นอาจารย์มองว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้เก่งเป็นคนที่มีแบบแผนในชีวิตค่อนข้างเป๊ะหรือว่าเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะแต่เรื่องอารมณ์อ่ะบางทีต้องปรับนิดนึงในบางอย่างแล้วก็เรื่องอีโก้คนเรามีอีโก้หมดมีศักดิ์ศรีหมดแต่พยายามลดลงมาหน่อยถ้าเรารู้สึกว่ามีอีโก้แล้วเราไปเริ่มข่มคนอื่นอันนี้ไม่ดีละปรับตัวเองละแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีอีโก้ในลักษณะคำว่าใครมาหยามศักดิ์ศรีเราไม่ได้อันนี้ยังพอว่าไปอย่างนะคะแต่ถ้าเรามีอีโก้แล้วเราไปข่มคนอื่นไปดูถูกคนอื่นไปมองคนอื่นต้อยต่ำอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะแต่แค่ว่าเราไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นเราดูตัวเราเองพอเอาใจมาดูตัวเราเองปรับปรุงที่ตัวเราเองดีกว่านะคะแล้วพลังงานถัดไปคุณเองเป็นคนที่หาเงินเก่งอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นเนาะหาเงินเก่งเป็นคนที่ทำมาหากินได้เก่งแล้วเป็นคนที่ต่อยอดได้เรื่อยๆลักษณะเนี้ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นขยายกิจการไปเรื่อยมีหลากหลายสาขาไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่มีผลิตภัณฑ์ product เข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเป็นคนที่มีความอะไรแบบความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่
รียกได้ว่าพี่หินกองที่4นะคะเป็นพี่หินกองที่เป็นนักพัฒนาโดยตรงนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองและวางแผนในชีวิตค่อนข้างเก่งมากเลยนะคะถือเป็นเรื่องดีมากๆแต่ในเรื่องอีกหนึ่งอย่างนะคะในการที่คุณเองอาจจะไปช่วยผู้อื่นให้ได้ดีอย่างเช่นเป็นความสำเร็จของคนเบื้องหลังหรือเป็นคนที่สมมติเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่อาจจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เบื้องหลังโดยตลอดนะคะพลังงานความดีที่คุณช่วยเหลือคนอื่นหรือด้วยความเมตตาจิตหรือชอบทำบุญหรือว่าเป็นคนที่ดูแลบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือว่ามีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์หรือไม่ลืมบุญคุณคนอาจารย์เชื่อพลังงานแบบนี้ควรคีปเอาไว้เก็บเอาไว้เลยแล้วมันจะทำให้คุณมีแต่ความเจริญอาจารย์มองว่าใครเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคนไม่ลืมบุญคุณคนพลังงานของคุณจะยิ่งมีแต่คนซัพพอร์ตมีแต่คนรักคุณแล้วก็ทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนพลังงานขึ้นดีมากๆนะคะขอให้คุณคีปตรงนี้ต่อไปอะไรที่มันปรับปรุงได้ปรับก็ปรับแค่นั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมดีมากๆเลยอ้ออีกหนึ่งอย่างให้เรามาระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงละกันนะคะตรวจทานดีๆนะคะแล้วก็เวลาคนอื่นมองคุณอะไรยังไงก็ตามแต่ไม่ต้องไปแคร์มากเพราะว่าอาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นตัวของตัวเองต่อไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะอาจารย์ขออนุญาตจบคำนำนาเดี๋ยวไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram King Fast Stone 245วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปเองค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ King Fast ทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram King Fast Stone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ